ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะยังมีคำถามที่คาใจอีกเยอะเลยค่ะคุณหมอคะเริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะว่าอยากจะถามว่าสมุนไพรเนี่ยค่ะมันออกฤทธิ์แตกต่างกันไหมในแต่ละอย่างแน่นอนครับค่ะสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีฤทธิ์เด่นไปในทางใดทางหนึ่งนะนั้นเราก็คัดเลือกสมุนไพรเนี่ยนะครับในกลุ่มที่เป็นออกฤทธิ์ร้อนนะครับกับฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนก็ยังออกมาเป็นว่าถ้าแบบฤทธิ์ร้อนที่มีฤทธิ์รุนแรงหน่อยนึงก็จะถือเป็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนที่อ่อนลงมาหน่อยนึงก็จะเป็นฤทธิ์อุ่นนะครับฤทธิ์เย็นก็คือฤทธิ์เย็นมากกับฤทธิ์เย็นกลางเนี่ยนั่นนี่การเขาเรียกว่าการเลือกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ครอบคลุมเนี่ยนะมันก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะเข้าไปช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยสมดุลเพราะว่าอวัยวะบางอย่างเนี่ยนะครับต้องการสมุนไพรฤทธิ์ร้อนไปกระตุ้นให้มีการฟื้นฟูความเมื่อยล้าอะไรเกิดขึ้นนะครับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนก็เช่นโสมอย่างเงี้ยนะครับนะฮะโสมก็จะมีฤทธิ์กระตุ้นให้คักให้สดชื่นขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็สมุนไพรฤทธิ์เย็นก็จะมีบทบาทในการที่จะเข้าไปลดการอักเสบหรือว่าโอเวอร์ฮีทที่ทำงานที่บำบัดการมากเกินไปก็จะไปชะลอลงมาหน่อยนึงค่ะคำว่าฤทธิ์ร้อนเนี่ยทานเข้าไปแล้วไม่ได้หมายความว่าทำให้เราร่างกายร้อนหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไปฟื้นฟูสิ่งที่มันเสื่อมโทรมทรุดโทรมอ่อนล้าให้มันสดใสขึ้นนะครับนี่คือฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นก็คือไปทำให้สิ่งที่มันอักเสบอยู่เนี่ยนะครับให้มันคลายการอักเสบนะลดการบวมการแดงร้อนอะไรปวดอะไรเนี่ยลงมาแล้วถ้าสมมุติว่ามดเป็นคนใจร้อนเนี่ยคุณหมอมดเลือกกินแต่สมุนไพรธาตุเย็นหมดเลยได้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับคือคนที่อารมณ์ร้อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องการสมุนไพรเย็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในบางอารมณ์เราก็อาจจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเราต้องการที่จะใช้สมุนไพรที่ในการที่ทำให้เราสงบนะครับแต่ขณะเดียวกันนี่ขณะที่เรากำลังเฉื่อยชาเกินไปเราก็ต้องการสมุนไพรที่ไปกระตุ้นระบบประสาทให้ดูสดชื่นขึ้นนะครับนั่นไม่ได้แปลว่าคนคนหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตจะต้องการสมุนไพรชนิดนั้นมันต้องขึ้นกับสภาวะนะครับในสภาวะนั้นเนี่ยเรามีบทบาทของการทำงานอวัยวะแบบไหนค่ะคราวนี้หมายความว่าเราก็ไม่ควรทานที่แบบฤทธิ์ร้อนอย่างเดียวทั้งหมดในชีวิตเราหรือฤทธิ์เย็นอย่างเดียวทั้งหมดแน่นอนนั่นคือเหตุผลว่ามันถึงสมุนไพรที่เราจะนำมาเพื่อบำรุงสุขภาพและก็ป้องกันโรคหรือว่าทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีฤทธิ์ที่ครอบคลุมนะฮะในส่วนที่จะต้องไปกระตุ้นอวัยวะที่มันกำลังอ่อนล้าอยู่อย่างเงี้ยนะเขาก็จะเข้าไปทำหน้าที่ของเขานะฮะขณะที่มีอวัยวะบางส่วนที่อักเสบอยู่นะครับสมุนไพรฤทธิ์เย็นก็จะไปลดขนาดอักเสบลงนะดังนั้นนี่เขาก็ความหลากหลายนี่แหละครับคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เป็นความผสมผสานของสมุนไพรหลากหลายชนิดเข้ามารวมกันเราทานหลายๆชนิดเนี่ยเขาจะไปเสริมฤทธิ์กันใช่ไหมคุณหมอแน่นอนครับเพราะว่าพืชจากเคมีของสมุนไพรบางชนิดก็จะออกฤทธิ์คล้ายๆกับสมุนไพรตัวอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยความที่สมุนไพรเนี่ยมันมีฤทธิ์อ่อนมันไม่ใช่มีฤทธิ์รุนแรงเข้าไปทำลายล้างเหมือนกับยาแผนปัจจุบันดังนั้นเนี่ยการที่มันมีฤทธิ์อ่อนเนี่ยเราก็แก้ปัญหาของการที่มีฤทธิ์อ่อนโดยการที่หาสมุนไพรที่มีฤทธิ์คล้ายๆกันเช่นว่าสมุนไพรต้านมะเร็งครับนะฮะถ้าเราใช้สมุนไพรชนิดเดียวเช่นเฮลินจือแดงเนี่ยสามารถต้านมะเร็งได้นะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีสมุนไพรอีกตั้งเยอะแยะมากมายที่ต้านมะเร็งได้นะครับดังนั้นสำหรับคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งหรือเป็นอยู่แล้วและกลัวมะเร็งจะกลับมาเราก็จะต้องใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งนะครับบางอย่างอาจจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งบางอย่างอาจจะมีฤทธิ์ในการฆ่ามะเร็งโดยตรงบางอย่างอาจจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการแพร่กระจายอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางอย่างอาจจะมีฤทธิ์ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อจะเข้าไปกำจัดเซลล์มะเร็งด้วยร่างกายของเราเองดังนั้นถ้าเราเอาสมุนไพรที่มีฤทธิ์หลากหลายแบบนี้เข้ามารวมกันเนี่ยก็จะทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้นว่าเราจะป้องกันไม่ให้มีเกิดมะเร็งมันครบวงจรใช่ครับหรือไม่ก็คือคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาครั้งที่2เนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะมันมีตัวคอยป้องกันคอยกำกับยับยั้งอยู่และนั้นตัวเดียวกับหลายตัวเนี่ยสมมติว่าหลายตัวมันก็รอบด้านกว่าเหมือนมีตามองแล้วว่าระวังภัยซ้ายขวาเป็นอย่างดีใช่ครับอย่างนั้นค่ะคราวนี้ค่ะคุณหมอคะหลักการในการเลือกสมุนไพรนะคะที่จะให้ประโยชน์กับเราสูงสุดกับร่างกายเรามีหลักการเลือกยังไงคะคุณหมอครับเราทราบแล้วนะครับว่าสมุนไพรเนี่ยช่วย
ปรับสมดุลกระบวนการทำงานของร่างกายได้ดังนั้นถ้ามันทำหน้าที่ตรงนี้ได้เขาก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคหรือแม้แต่กระทั่งบำบัดบรรเทาโรคร้ายต่างๆได้ด้วยใช่ไหมครับวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งความต้องการอย่างที่กล่าวแล้วนะครับก็คือว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยนะก็คงต้องดูว่ามีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับนะฮะมีการรับประทานต่อเนื่องกันมานานมากเลยนะครับนะฮะแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยนะฮะอย่างนี้ก็เป็นข้อมูลของอดีตนะครับนะแล้วในปัจจุบันมีข้อมูลสนับสนุนเรื่องว่ามีการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองในคนไหมนะครับถ้ามีความปลอดภัยเราก็สบายใจอันที่หนึ่งละอันต่อมาก็คือว่ามีงานวิจัยเรื่องของประสิทธิภาพหรือเปล่าเช่นว่าประสิทธิภาพในการต้านเบาหวานประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตอะไรประมาณนี้นะฮะประสิทธิภาพในการปรับเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถยืนยันความถูกต้องได้นะครับนั้นเราก็ต้องเลือกสารพวกนี้มาอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าเราก็จะต้องเลือกสมุนไพรที่มีความหลากหลายมีทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ปุ่นฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นกลางที่เมื่อกี้คุณบอกว่ามันจะได้มาเสริมกันใช่เลยครับนะฮะเอามาเพื่อที่จะมาออกฤทธิ์เสริมกันค่ะนะครับมีความหลากหลายนะครับเพื่อจะเข้าไปแก้ความไม่สมดุลในหลายๆจุดขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีโรคเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ใกล้เคียงกันเนี่ยไปช่วยในการต้านโรคที่กำลังเกิดอยู่นะครับนี่คือแนวทางที่2ในการที่จะคัดเลือกมาก็คือต้องครอบคลุมทั้งที่ออกฤทธิ์นะครับทั้งร้อนทั้งอุ่นทั้งเย็นทั้งเย็นกลางอย่างที่กล่าวนะครับอันต่อมาก็คือว่าสมุนไพรที่เราเลือกมาเนี่ยจะต้องมีปริมาณที่ไม่มากเกินไปเพราะว่าเราจะต้องให้กินต่อเนื่องใช่ไหมครับเราก็ต้องมีงานวิจัยว่าสามารถที่จะขับออกได้ใน1วันนะเพราะปกติสมุนไพรทั่วไปสารสำคัญต่างๆนี่ก็มักจะถูกทำลายที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตถ้าเกิดมามีงานวิจัยชัดเจนเลยว่าวันหนึ่งสามารถที่กำจัดออกได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วไม่เหลือตกค้างเราก็จะสบายใจนี่ก็คือหลักการภาพรวมว่าเราก็จะได้สมุนไพรที่มีทั้งความปลอดภัยมีทั้งประสิทธิภาพมีประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพปรับสมดุลต่างๆรวมทั้งป้องกันบำบัดโรคต่างๆได้ค่ะคุณหมอคะคราวนี้ตอนนี้ในเขาเรียกว่าในโซเชียลมีเดียหรือว่าในตลาดเนี่ยนะคะคุณหมอสามารถดูได้เลยว่ามันมีสมุนไพรขายเยอะมากเลยเนี่ยค่ะเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าอย่างไหนถึงเรียกว่าปลอดภัยและได้ประโยชน์จริงครับนะอย่างเรื่องว่าสมุนไพรอะไรถึงจะได้ประโยชน์แล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับนั่นคือสองหลักการนะครับเราก็ต้องดูว่าส่วนผสมนะครับส่วนผสมที่คัดมาแต่ละตัวเนี่ยนะครับนะมีข้อมูลความปลอดภัยมีงานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพมากมายแค่ไหนแน่นอนนะครับงั้นเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลแหละนะครับนะอันต่อมาเราก็ต้องมานั่งดูว่าสมุนไพรที่นำออกมาเป็นส่วนผสมเนี่ยนะครับนะฮะมีการมีความสมบูรณ์ของสมุนไพรตามมาตรฐานหรือเปล่าค่ะนะฮะคือปลูกในสถานที่มีการดูแลอย่างดีนะครับมันก็ต้องมีการคัดสรรว่าเลือกแล้วแหละแต่พอมาถึงเนี่ยตัวที่เราเลือกเนี่ยนะฮะมันโตเต็มที่ไหมอายุการปลูกเป็นยังไงเนี่ยถ้ามันได้ปุ๋ยได้น้ำที่ถูกต้องมาเขาก็จะเติบโตแบบสมบูรณ์นะครับแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ได้มาค่ะและอันต่อมาก็เรื่องของความสะอาดการปนเปื้อนเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยมันปลูกในดินใช่ไหมครับมันเป็นพืชอ่ะมันเป็นพืชปลูกในดินดินนั้นน่ะมีการปนเปื้อนของสารอันตรายไหมใช่ไหมครับโลหะหนักมีหรือเปล่าใช่ไหมครับน้ำที่รดลงไปเนี่ยนะครับยาที่ฉีดนะครับนะมีการตกค้างของยาฆ่าแมลงหรือเปล่านะครับนั้นเนี่ยเราก็ต้องคัดสรรด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยก็เข้ามาสู่กระบวนการผลิตแน่นอนครับปัจจุบันนี้เนี่ย GMP ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีนะครับ ISO กระบวนการผลิตที่มันมาตรฐานระดับสากลเราก็ต้องนำมาใช้เพื่อให้กระบวนการผลิตนั้นน่ะมันเป็นไปตามมาตรฐานนะครับจากนั้นสุดท้ายก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่ามีเชื้อไหมนะครับมีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือเปล่ามีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งยืนยันของทุกอย่างที่เราหามาเนี่ยว่ามันมีอันตรายหรือเปล่าค่ะนะครับนั้นพอเราได้ทุกอย่างเหล่านี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้มั่นใจว่าการได้ดื่ม
เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรที่หลากหลายถูกคัดสรรมาอย่างดีเนี่ยนะครับก็จะเกิดประโยชน์ในการปรับสมดุลที่มันเบี่ยงเบนไปให้มันกลับเข้ามาสู่ปกติแน่นอนผลลัพธ์ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันทั้งหลายที่เรากลัวกันเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับนี่ก็คือภาพรวมของการที่จะคัดสรรสมุนไพรที่ดีนะครับสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอนะคะฝากกับคุณผู้ชมค่ะถึงเคล็ดลับการปรับสมดุลของร่างกายค่ะคุณหมอก็เริ่มต้นด้วยการกินการอยู่ที่ถูกต้องนะครับเลือกกินอาหารที่มีคุณภาพนะครับอยากกินตามใจปากปริมาณก็ต้องเหมาะสมนะครับของดีกินมากไปก็ไม่ดีนะครับใช่ไหมครับนะหลีกเลี่ยงน้ำตาลกินแป้งที่ไม่ขัดสีมีธัญพืชหลากหลายกินผักผลไม้นะฮะกินสารสำคัญจากสมุนไพรต่างๆนะครับนะกรดไขมันนะฮะที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำมีสัดส่วนของโอเมก้า369เนี่ยเหมาะสมนะครับแล้วก็มีพืชสารเคมีในน้ำมันพืชที่ช่วยเสริมสุขภาพร่างกายแล้วก็เลือกกินโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะฮะแต่ขณะเดียวกันถ้าไม่แน่ใจว่าเราจะได้รับสิ่งเหล่านี้ได้ครบถ้วนหรือเปล่านะครับเอาตะกี้อีกนิดนึงก็คืออย่าลืมเรื่องออกกำลังกายเรื่องไม่เครียดด้วยไม่เครียดนี่ยากเหมือนกันคุณหมอก็ต้องพยายามนะครับแต่แล้วเนี่ยถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ 100% นะเราก็มีสารปรับสมดุลจากสมุนไพรที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นคำตอบหนึ่งในการที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้รับความรู้แบบเต็มเปี่ยมเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์มั่นอุดมพาณิชย์ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการส่งคำถามเข้ามานะคะหรือว่าติชมรายการนะคะสามารถส่งเข้ามาได้ในอีเมลของรายการของเราตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนะคะและสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะติดตามความเคลื่อนไหวค่ะหรือชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปชมได้เลยตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ